คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับวัดพระธรรมกายมูล,ลนิธิธรรมกายได้มอบอาหารปรุงสุกใหม่ให้กับโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีสํานักสื่อสารองคอ์กรวัดพระธรรมกายได้จัดรายการมีเรื่องมาเล่าโดยพระครูสมุทรสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสํานักสื่อสารองคอ์กรวัดพระธรรมกาย ลูกพระธรรมทวีตยุโรปจัดกิจกรรมสวดมนต์รวมใจออนไลน์ผ่านระบบซูมณ mm hmm. วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ประเทศเบลยเยียมติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์ สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวบุญนิวส์ประจำวันอังคารที่8มิถุนายนปีพุทธศักราช2564ซึ่งทุกท่านสามารถรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ผ่านทางช่องทาง gbnus.com รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทางช่องทาง f a c e b o o k c o m b u n n e w s tv ครับซึ่งในวันนี้นะครับบุญนิวส์ก็มีข่าวสารความเคลอนไหวภายในองค์กรกิจกรรมงานบุญของศูนย์ต่างๆ อีกทั้งข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากให้ทุกท่านติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในช่วงนี้ครับคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธาน,นีร่วมกับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายได้มอบอาหารปรุงสุกใหม่ให้กับโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธาน,นีครับโดยเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมา คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายมูลนิธิธรรมรักษาและคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายทั่วโลกได้มอบอาหารปรุงสุกใหม่เป็นสาธารณาสงเคราะห์ด้วยความห่วงใยส่งแรงใจช่วยเหลือบุคลากร,กรทางการแพทย์และผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ให้กับโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีซึ่งทางโรงครัวของวัดพระธรรมกาย ได้จัดทำสดใหม่ทุกวันวันละ400กล่องตั้งแต่วันที่10ถึง24พฤษภาคมจำนวนทั้งสิ้น5,600กล่องวันที่25พฤษภาคมถึง8มิถุนายนจำนวน5,600กล่องรวมทั้งสิ้น11,200กล่องและในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาชิตฐานะชิตโตเจ้าคณะอำเภอธัญ,ญบุรีเป็นผู้แทนคณะสงฆ์มอบให้กับนายนิติชัยวิริยานนท์นายอำเภอคลองหลวง เป็นผู้แทนรับมอบโดยตลอดระยะเวลาของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตั้งแต่เดือนมีนาคมพุทธศักราช2563นั้นการดูแลพื้นที่จังหวัดปทุมธานีได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนรวมถึงคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้มีส่วนสําคัญยิ่งที่ให้การสนับสนุนอย่างตลอดต่อเนื่องและยังคงให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันกันต่อไปเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้ทุกท่าน ผ่านพ้นภัยวิกฤตโควิด -19 ไปพร้อมๆกันครับวันนี้อาตมาพร้อมทั้งคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีและวัดพระธรรมากายมูลนิธิพระธรรมากายก็ได้มาที่มหาวิทยาลัยร,ราชมงูลทันบ,บุรีซึ่งเป็นโรงบาลสนามแห่งที่4ในจังหวัดปทุมธานีเพื่อที่จะมามอบอาหารให้แก่ผู้ที่ป่วย นอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งในปัจจุบันนี้ในฐานะที่เราก็ทราบกันดีแล้วว่าโรคโควิดหรือว่าไวรัสโควิด -19 ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกในจังหวัดปทุมธาน,นีก็เช่นเดียวกันคณะสงฆ์ก็ไม่ได้ดิ้งดูดายที่จะเฉยเมยก็ได้บริจาคจะถตุปปัจจัยคนละเล็กคนน้อยร่วมกันให้ทางแม่ครัว หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทําอาหารมาแจกผู้ป่วยที่อยู่ในที่ต่างๆวันนี้ก็คิดว่าประมาณ1000 0ื่กล่องไปแล้วนะครั้งต่อไปก็คงจะเมากอีกคนะณะสงฆ์ก็ไม่ได้นิ่งดูได้ก็จะพยายามทําในสิ่งที่ญาติยาโยมสาธุชนทั้งหลายหรือว่า,าหมู่คนที่ว่ากําลังเดือดร้อนคนะณะสงฆ์ก็จะร่วมกันนะบริจาคช่วยกันเต็มกําลังความสามารถจนกว่าสถานการณ์โควิด ในประเทศไทยหรือทั่วโลกจะยุติลงก็ขอให้เป็นอมอบฝันเป็นกําลังใจให้แก่ผู้ป่วยทุกคนก็ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บโดยไวครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับทางมูลนิธิวัฒนการนะครับส,สิทธิยานุสิ์นะครับที่ได้เมตตานะครับมามอบอาหารกล่องนะครับให้โรงพยาบาลสนามามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชันจบ,บุรีองค์บานน้องเสือแห่งนี้นะครับซึ่งก็เป็น เวลาเกือบเดือนนะครับนะครับต้องก็ต้องขอกราบกับพระคุณด้วยนะครับทาไม่ทำไม่ได้ตรงนี้ก็ในยามวมกิตแล้วก็เร่งด่วนอย่างเงี้ยก็ไม่ทราบว่าจะว่าจะช่วยหันที่ไหนมหาช่วยนะครับก็ได้ตรงเนี้ยนะครับก็เป็นเป็นยามวมกิตก็ช่วยเหลือกันก็ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับผมก็ลาบากไปหมดนะครับทั้งเรื่องของการทำมาหาเลยงชีพนะฮะแล้วเรื่องของการ อยู่อาศัยนะฮะในการระวังเรื่องสุขภาพนะครับก็ขอให้มีความเข้มแข็งด้วยสตินะครับมีสติเท่านั้นที่จะสามารถนำพาให้พวกเราลอดได้นะครับเอื้อเฟื้อจุนเจือกันนะครับในยามที่บางคนยังมีกําลังอยู่นะครับก็เอื้อเฟื้อเจือจุนกับผู้ที่ขาดไร้นะครับยากยากเข็นนะครับก็ขอได้ช่วยแบ่งปันกันนะครับเพื่อให้สังคมแห่งนี้นะครับสังคม ขอ,ของเรามีความสุขกันต่อไปครับผมกตลองขอกราบอนุโมทนาบุญนะครับกับทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานที่มีส่วนในการช่วยเหลือส่งกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่เผชิญกับวิกฤตโควิด -19 ครับมากันที่ข่าวต่อมานะครับสำนักสื่อสารองคอ์กรวัะธรรมกายได้จัดรายการมีเรื่องมาเล่าโดยพระครูสมุสนิทวงวุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองคอ์กรวัะธรรมกายครับ สำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายได้จัดรายการมีเรื่องหมาเล่าโดยพระครูสมุขสนิทวงวุฒิวังโสผู้อำ <6 S 1> นวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย<ะ>ทาง Zoom แอปพลิเคชันที่ www.zoom072.com โดยในเทศท,ที่ออกอากาศไปเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมารพระครูสม,สมุสนิทวงวุฒิวังโสได้กล่าวถึงการบูชาข้าวพระ,ะซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่6มิถุนายนที่ผ่านมา<ะ>โดยขอให้ทุกท่านได้ปลื้มใจในบุญทั้งก่อนวันงาน<ถ>วันงานและหลังจากวันงานไปแล้วโดยในวันงานนั้นมีสาธุชนจากทั่วทุกมุมโลก,กร่วมประกอบพิธีกรรมผ่านทางระบบซูมเป็นจำนวนม,มากนอกจากนี้นะครับในรายการท่านยังได้ให้ข้อแนะนำข้อปฏิบัติ3ข้อ ที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขประกอบด้วย 1. ไม่ทะเลาะกับใครเพราะในชีวิตถ้าเราทะเลาะกับใครแล้วก็จะเกิดความระแวงมีความไม่สบายใจเพราะความระแวงต่างจากการระวังการระวังนั้นทําให้เรามีสติในทุกเรื่องแต่ระแวงจะทําให้เราไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นไม่มีศัตรูจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องทะเลาะกับใคร2มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน และ 3. เรียนรู้ฝึกฝนตลอดชีวิตถ้าทำได้ทั้ง3ข้อนั้นเท่ากับเรามีศีลสมาธิและปัญญาอย่างครบถ้วนพร้อมกันนี้นะครับท่านยังได้นำภาพความช่วยเหลือของคณะสงฆ์ทั่วประเทศที่ได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของแก่ประชาชนาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมด้วยมอบเครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆแก่โรงพยาบาลสนามรวมถึงหน่วยงานต่างๆของทางราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 เป็นสาธารณสงเคราะห์ ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆป,ปรินายกอีกด้วยครับหลวงพี่เอาหลักสามข้อนี้มาจากไหนก็มาจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องนี้ศีลส,สมาธิปัญญาโอ้เข้ากันไหมศีลเป็นเรื่องพฤติกรรมถ้าเราปรับพฤติกรรมไม่กระทบกระทั่งใครนะ ถ้าปรับพฤติกรรมไม่กระทบกระทั่งใครก็สำรวมในศีลของตัวเองในขณะเดียวกันถ้ามีสมาธิเราจะจดจ่อกับเป้าหมายของเราชัดเจนที่สำคัญคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยจะเพิ่มพูนสติปัญญาของตัวเองฉะนั้นการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขแค่3ข้อนี่ยแหละคือ 1. ไม่ทะเลาะก,กับไปมีศีสอมีเป้าหมายชัดเจนตั้งใจจดจ่อ สามเรียนรู้ฝึกฝนตลอดชีวิตก็คือปัญญานั่นเองคือหลักไตรศขาแต่พูดภาษามนุษย์ปัจจุบันก็คือไม่ทะเลาะก,กับใครไม่มีเป้าหมายชีวิตเรียนรู้ตลอดชีวิตก็คือศีลสมาธิปัญญาก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญนะครับกับกิจกรรมงานบุญในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่6มิถุนายนที่ผ่านมาที่ทุกการร่วมกันบูชาข้าวพระออนไลน์ทั่วโลกนะครับถือได้ว่าเป็นการบูชาข้าวพระที่เป็นประวัติศาสตร์ในยุคโควิด -19 ครับ มากันที่ข่าวต่อมาครับโดยวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมประกอบพิธีกรรมผ่านทางระบบซูมครับโดยภายในงานมีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีและอนุโมทนาบุญผ่านระบบซูมจากหลากหลายประเทศเสมือนว่าทุกท่านนั้นกําลังร่วมประกอบพิธีกรรมอยู่ณศูนย์กลางพิธีโดยทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคําอารัธนาศีลห้าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคําถวายรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดี พิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายปัจจัย4พิธีกล่าวคำถวายข้าวสารและพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานซึ่งในโอกาสนี้นะครับท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวอนุมโมทนาบุญกับคณะท่านประธานบุญพิธีรวมถึงสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านที่ร่วมพิธีกรรมผ่านระบบซูมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้พร้อมทั้งได้นำนั่งสมาธิ เพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ผ่องใสก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนต์โดยพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้อย่างความปราบปลืม้มปิติใจแก่ทุกท่านที่มาร่วมบุญโดยพุทธศาสนิกชนทั่วโลกสามารถร่วมอนุโมทนาบุญและเป็นส่วนหนึ่งกับการสั่งสมบุญในพิธีถวายพระาหารเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน o ูมได้ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ที่ w w w z o o m 0.2.com ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปครับนะับเป็นกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นทุกวันให้ทุกท่านสามารถสั่งสมบุญง่ายๆด้วยปลายนิ้วที่บ้านของทุกท่านเองนะครับอย่าลืมไปเชิญชวนบุคคลรอบข้างมีส่วนในการร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วยครับทางด้านของคณะสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนบางประหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพร้อมด้วยคณะกัลายาณมิตรได้รวมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานี GBN ครับ ซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่6มิถุนายนที่ผ่านมาคณะสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระผ่านการถ่ายทอดสดจากช่อง GBN ซึ่งถูกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ผ่องใสรองรับงานบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนที่จะร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน โดยการบูชาข้าวพระนั้นเป็นขนบรรมเนียมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะปรินิพานไปนานแล้วแต่ยังมีมหาชนจนํานวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากจะใส่บาตรกับพระพุทธองค์จึงได้อัญเชิญพระพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้อย่างโต๊ะหมู่บูชาแล้วนําพระตะหานอันประณีตรวมทั้งดอกไม้ทูบเทียนมาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาประดุจพระพุทธองค์ยังทรงมีพระชนชีพอยู่ โดยการบูชาข้าวพระน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่มีอนิสงส์จะนับจับประมาณไม่ได้ครับจากที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเรามาอนุโมทนาบุญกับคณะกรลายนานมิตรในจังหวัดชนบุรีที่ได้พร้อมใจการสั่งสมบุญในพิธีจุดประทีบน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันพระณัุดงคสถานชนบุรีครับเมื่อวันที่สมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันพระแรม8ปดข้ามเดือน7คณะกัละยาณมิตรในจังหวัดชนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมใจกันมาสั่งสมบุญเนื่องในวันพระณทุดงคัสถานชนบุรีโดยท่านประธานสงฆ์ได้นําทุกท่านปฏิบัติธรรมนําใจกลับมาหยุดนิ่งไว้ณนะศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาสบายพร้อมกับผ่อนคลายในทุกส่วนของร่างกายเพื่อให้ใจหยุดนิ่งพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่เมื่อใจของทุกท่านผ่องใสดีแล้ว ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นําสวดมนต์ในบทธรรมจักกับปวัตนสูตรซึ่งเป็นบทปฐมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ให้ชาวพุทธทุกคนได้นํามาประพฤติธปฏิบัติตามเพื่อความดับทุกข์พบความสุขที่แท้จริงนอกจากนี้นะครับยังได้ร่วมกันจุดประทีปยังความสว่างสวัยให้เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเมื่อแสงสว่างจากโคมประทีปได้ถูกจุดขึ้น ก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเป็นดังพระทิพธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ส่องสว่างณนกลางดวงใจของทุกคนในค่ําคืนนี้หลังจากจุดประทีปแล้วทุกท่านยังได้พร้อมใจการปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ผ่องใสยอย่างความปราบรื้นปิติใจให้กับทุกท่านที่มาร่วมประกอบพิธีกรรมในค่าคืนนี้ครับติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารกิจกรรมงานบุญภายในประเทศเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ช่วงนี้คุณปริชาติการาเกตก็พร้อมแล้วที่จะนําภาพการสร้างบารมีของยอดนักสร้างบารมีในต่างแดนมาฝากให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญกันติดตามได้ในช่วงของ World News ครับสวัสดีค่ะสำหรับช่วง World News ในวันนี้อยู่กับดิฉันปริชาติการาเกตค่ะ จะพาคุณผู้ชมไปร่วมรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับยอดกัลายาณมิตรในต่างแดนนะคะที่เดินหน้าเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกค่ะไปเริ่มกันที่ทวีปยุโรปค่ะโดยลูกพระธรรมทวีปยุโรปได้จัดกิจกรรมสวดมนต์รวมใจออนไลน์ผ่านระบบซูมณวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ประเทศเบลเยียมค่ะเมื่อวันเสาร์ที่หมิถุนายนที่ผ่านมาลูกพระธรรมทวีปยุโรป จัดกิจกรรมสวดมนต์รวมใจออนไลน์ผ่านระบบซูมซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นณว,วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ประเทศเบลเยียมโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระวิเทศภาวนาธรรมรองประธานภาคพื้นยุโรปอเมริกาเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรียประเทศเยอรมนีเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยเจ้าอาวาสคณะสงฆ์28วัดในทวีปยุโรปรวมถึงลูกพระธรรมทวีปยุโรป ได้พร้อมใจกันสวดมนต์สรรเสริญคุณของพระรัตนตรยัยสวดสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายก่อนจะได้นั่งสมาธิตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสและฟังธรรมจากพระอาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมสำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นทุกวันเสาร์อาทิตย์ระหว่างเวลา18นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกา ตามเวลาในทวีปยุโรปและเวลา17นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกาตามเวลาในสหราชอาณาจักรนอกจากนี้ยังได้มอบพระของขวัญให้แก่ผู้มีบุญอีกด้วยค่ะโดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อน,น้อมถวายเป็นพุทธบูชาและสร้างความสามัคคีกแก่พุทธศาสนิกชนในทวีปยุโรปซึ่งนอกจากจะมีชาวไทยมาร่วมกิจกรรมแล้วยังได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติมาร่วมกิจกรรมด้วย นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่เราได้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปและยังเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้อย่างยอดเยี่ยมเพื่อสร้างสันติสุขอันไพยบูรณ์ให้เกิดขึ้นแก่โลกใบนี้ค่ะและทางด้านวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะได้จัดพิธีบูชาเข้าพระออนไลน์ผ่านระบบซูมพร้อมกับทางวัดพระธรรมกายประเทศไทยค่ะ เมื่อวันอาทิตย์ที่หมิถุนายนที่ผ่านมาเวลาสนาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทางวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ผ่านระบบซูมพร้อมกับทางวัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยเหล่ากัลายาณมิตรผู้มีบุญต่างพร้อมใจกันสวมชุดขาวมาร่วมสวดมนต์จเจริญสมาธิภาวนาด้วยใจที่ผ่องใสปลื้มปิติในบุญพร้อมกับประกอบพิธีบูชาข้าวพระ และเป็นเจ้าภาพกล่าวคำถวายต,าต่างๆเพื่อสนับสนุนงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยในขณะนี้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยทางการอนุญาตให้จัดกิจกรรมได้ไม่เกิน40คนจึงต้องมีการจัดพิธีบูชาข้าวพระทั้งที่วัดและที่บ้านผ่านระบบซูม แต่ทุกท่านยังคงพร้อมใจกันมาร่วมกิจกรรมงานบุญด้วยความปลื้มปิติใจเพราะบุญบูชาข้าวพระนั้นมีอนิสงส์จะนับจะประมาณและหนึ่งเดือนมีเพียงแค่ครั้งเดียวที่เราจะได้มากลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันพร้อมทั้งยังได้นำดอกไม้ของหอมอาหารหวานข้าวอันประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับยอดกัลายาณมิตรในต่างแดนทุกท่านนะคะที่ให้ความสำคัญกับการร่วมกิจกรรมงานบุญต่างๆโดยเฉพาะพิธีบูชาข้าวพระค่ะเพื่อสั่งสมบุญให้แก่ตนเองและยังได้ช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอีกด้วยสำหรับโบนิวส์ในช่วงนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ และสำหรับอีกหนึ่งกิจกรรมงานบุญที่เราจะไม่พลาดในทุกๆวันก็คือการสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรนั่นเองนะครับโดยในวันนี้นะครับบุญนิวส์ก็มีสถิติ10อันดับภายในประเทศอีกทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่รวมกันสวดมนต์ในบทธรรมจักกับปวัตนสูตรมากที่สุด10อันดับมาให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญร่วมกันจะมีจังหวัดใดบ้างที่ติดท็อป10ไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับสำหรับ10อันดับภายในประเทศมีดังต่อไปนี้ครับ อันดับที่1จังหวัดสระบุรีอันดับที่สองจังหวัดศรีสะเกดอันดับที่3จังหวัดอ่างทองอันดับที่4จังหวัดกาลสินอันดับที่5จังหวัดปทุมธานีอันดับที่6จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่7จังหวัดสกลนครอันดับที่8จังหวัดเลยอันดับที่9จังหวัดสิงห์บุรีและอันดับที่10เป็นของจังหวัดมหาสารคามครับส่วนสิบอันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1นครหลวง14 อันดับที่สองนครหลวง1อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่สนครหลวง5อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง9อันดับที่7แก้วภูถอนอันดับที่8นครหลวง17อันดับที่9นครหลวง12และอันดับที่10เป็นของนครหลวง11ครับนอกจากการสวดมนต์ในบทธรรมจักกับเปาวัตนสูตรที่เราจะต้องฉลองชัยกันทุกๆวาระสำคัญนะครับ การเข้าห้องกิจกรรมซูมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมงานบุญโดยเป้าหมายต่อไปเราจะไปกันที่11ล้านซูมวันนี้นะครับบุญนิวส์ก็มีผังรายการห้องกิจกรรมซูมที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านรับทราบเพื่อจะได้ติดตามรับชมรายการธรรมะดีๆรวมถึงร่วมประกอบพิธีกรรมงานบุญไปพร้อมๆกันทั่วโลกครับโดยในเวลา17.30น,น,นห้องสำนักเผยแผ่ทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดี สามารถรับชมและร่วมพิธีกรรมได้ที่ w w w z o o m 0 7 2 c o m p o 4หรือที่ d m c t v 2 5 6 4 p o 4เวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาพบกับรายการอนุภาพการภาวนาสัมมาอรหังรับชมเคสตัตดี้จากประสบการณ์ตรงของผู้ภาวนาอย่างตั้งใจสามารถรับชมและร่วมกิจกรรมได้ที่ w w w z o o m 0 7 2 c o m p o 2 m e e t i n g i d 954 7178 3711 Passcode 072เวลา19นาฬิกาทุกท่านจะได้ร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกาย j จดีสามารถรับชมและร่วมพิธีกรรมได้ที่ www.zoom072.com meeting id 892 8398 9294 a s ส c ค d e 072เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยขอเชิญทุกท่านรับฟังธรรมพิเศษเรื่องฉันต้องคิดถึงเธอแบบไหนโดยพระอาจารย์อนวัตรภูริวโรสามารถรับชมได้ที่ www.kaewmuengloy.com/ zoom so meeting id 853 7900 9634 พา s Pass code s สโค้ด7 2และในเวลา20นาฬิกาศูนย์กลยนานมิตรอ่อนซูมโดยพระอาจารย์พระมหาอภิไนัยตันติวัฒโธสามารถรับชมได้ที่ www.zoom 0 7 2 com n 6 1 meeting id 914 7337 9969 PASS CODE 072ค้ดและทุกท่านยังสามารถรับชมรายการต่างๆย้อนหลังได้ที่ w w w z o o m 0 7 2 c o m /l.i.s.t. ครับก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกด้วยนะครับโดยเฉพาะการเข้าห้องกิจกรรมซูมนั้นถือว่าเป็นบุญที่เราสามารถทำได้ง่ายๆด้วยปลายนิ้วและก็สามารถทำร่วมกันได้ทั่วโลกเป็นบุญใหญ่ในช่วงนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านเข้าห้องกิจกรรมซูมทุกๆวันนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้ยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ดังนั้นจึงขอเน้นย้ำให้พระภิกษุสามเณรรวมถึงสาธุชนที่เดินทางไปสั่งสมบุญณศูนย์ส่สงเสริมศีลธรรมทั่วโลกได้สวมใส่หน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าและปฏิบัติตามมาตราการในการป้องกันหรือการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดกันด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่องทาง gbnus.com รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทางช่องทาง f a c e b o o k c o m b u n n e w s tv นะครับท่านใดต้องการติดต่อผ่านมายังรายการก็สามารถใช้ช่องทางอีเมล์ address ได้ที่ tv dmc news@gmail.com หรือทางด้านของ Line id ก็สามารถเข้าไปได้ที่บุ e w s t v และ YouTube Channel ได้ที่บุญนิวส์ทีเช่นกันครับท้ายที่สุดนี้เราจะลากันไปด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าฮิริโอตับปียันเยวะโลกังปาเลติ ความละอายใจและความเกรงกลัวต่อบาปย่อมรักษาโลกไว้สำหรับวันนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ